เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ42กันเลยค่ะข้อ42นะคะโจทย์ถามว่าพฤติกรรมที่พึ่งงานทำหน้าที่หาอาหารให้สมาชิกในรังจัดเป็นพฤติกรรมในลักษณะใดข้อ1 agonistic behavior ช้อยส์ 2 social behaviorช้อยส์ 3 rhythmic behavior ช้อยส์ 4 altruistic behavior และช้อยส์ 5 fixed action pattern ค่ะสำหรับข้อนี้เนี่ยคือเราก็ต้องรู้ก่อนเนื้อว่าแต่ละพฤติกรรมที่ช้อยส์เขาให้มาเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วยกตัวอย่างเช่นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละช้อยส์กันเลยเนอะตั้งแต่ช้อยส์ 1ถึงช้อยส์ 5ช้อยหนึ่ง agonistic behavior เนี่ยก็คือตรงตัวเลย agonist เนี่ยก็คือเหมือนแปลว่าแบบศัตรูใช่ไหมเพราะฉะนั้น agonistic behavior เนี่ยก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นการแสดงอาณาเขตด้วยการปัสสาวะของพวกหมาป่าอะไรพวกนี้คือเหมือนเป็นการแสดงว่าตรงนี้เป็นอาณาเขตของมันนะก็เลยปัสสาวะตรงนั้นเลยอันนี้เป็นตัวอย่างของ agonistic behavior ว่าอย่ามายุ่งในพื้นที่ของมันอะไรประมาณนี้ต่อมานะคะ social behavior เนี่ยก็คือเป็นพฤติกรรมทางสังคมคือเป็นคำรวมๆเลยคือพฤติกรรมทางสังคมเนี่ยมีได้หลากหลายมากโดยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นฝูงอะไรแบบเนี้ยก็จะมี social behavior หรือว่าพฤติกรรมทางสังคมเกิดขึ้นนั่นเองต่อมาข้อ 3คือ rhythmic behavior rhythmic behavior เนี่ยคือพฤติกรรมที่ถ้าแปลตามตัวคือพฤติกรรมที่ต้องเกิดขึ้นตามจังหวะใช่ไหมคือมันจะมีช่วงเวลาที่เกิดขึ้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นหนูทดลองเนี่ยจะกินอาหารทุกๆ2ชั่วโมงคือ rhythmic behavior เนี่ยมันจะเป็นไปตาม biological clock หรือว่านาฬิกาชีวภาพนั่นเองคือมันจะแบบมีช่วงเวลาในการเกิดพฤติกรรมนั้นๆอยู่ถึงจะเรียกว่า rhythmic behavior นะคะต่อมาช้อยส์ 4คือ altruistic behavior altruistic behavior เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เหมือนในฝูงเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตตัวนึงที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังประโยชน์กับตนเองอย่างเช่นการเสียสละเตือนภัยเพื่อนในฝูงเพื่อให้ฝูงของมันเนี่ยอยู่รอดถึงตัวมันเองจะได้รับอันตรายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเพื่อการอยู่รอดของฝูงเนี่ยมันเลยเสียสละเตือนภัยเพื่อนอันนี้เรียกว่า altruistic behavior นะคะต่อมาข้อ5คือ fixed action pattern fixed action pattern เนี่ยเป็นพฤติกรรมการตอบสนองที่มีรูปแบบแน่นอนเป็นการตอบสนองอย่างมีแบบแผนนั่นเองคือมันจะต้องมีสิ่งเร้าภายนอกเนี่ยมากระตุ้นแล้วก็เลยทำให้เกิดการตอบสนองอย่างมีแบบแผนหรือว่า fixed action pattern ขึ้นนั่นเอง
อ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยน้องๆก็รู้ความหมายของแต่ละข้อไปแล้วนะคะเราก็จะมาพิจารณาว่าการที่พึ่งงานหาอาหารให้สมาชิกตัวอื่นๆในรังเนี่ยเป็นพฤติกรรมแบบไหนข้อ1เป็น agonistic behavior มันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้แสดงความเป็นศัตรูเนาะข้อ1ก็เลยตัดทิ้งไปข้อ2เป็น social behavior อันนี้ก็ก้ำกึ่งอาจจะถูกก็ได้เพราะว่า social behavior เนี่ยมันเป็นคำกว้างๆมีหลายพฤติกรรมที่จัดเป็น social behavior ก็เก็บไปก่อนนะคะข้อ3เป็น rhythmic behavior หรือเปล่าคือมันไม่ได้มีช่วงเวลากำหนดว่าพฤติกรรมเนี้ยจะเกิดเป็นจังหวะเวลาทุกๆ2ชั่วโมงหรือว่าทุกๆกี่ชั่วโมงดังนั้นจึงไม่ใช่ rhythmic behavior นะคะข้อ4 altruistic behavior altruistic เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ตัวเองอะซึ่งการที่พึ่งงานหาอาหารให้สมาชิกตัวอื่นในรังเนี่ยก็จัดเป็น altruistic behavior เหมือนกันคือเสียสละหาอาหารให้ตัวอื่นๆในรังไม่ได้หาประโยชน์ให้ตัวเองดังนั้น altruistic behavior เนี่ยก็เลยเป็นพฤติกรรมของพึ่งงานในข้อนี้นะคะมาดูข้อ5นิดนึงมันก็พฤติกรรมการที่พึ่งงานหาอาหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่ fixed action pattern เนอะมันไม่ใช่การตอบสนองอย่างมีแบบแผนมันไม่ได้มีสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้นดังนั้นก็เลยยังไม่ใช่ข้อ5นะคะซึ่งถ้าพิจารณาเทียบกันระหว่างข้อ2กับข้อ4แล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยมันจะเฉพาะเจาะจงกว่าดังนั้นสำหรับข้อ42เนี่ยเราจึงเลือกตอบเป็นช้อยข้อ4นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงฟริงฟริงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโอ้นี่ไงเย้เจอแล้วกดสิคะ